ฐกิจนะคะสำหรับช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะก็พิมพ์ HJ ชื่อนามสกุลคำถามนะคะส่งมาที่422-1606นะคะแล้วก็วันนี้3ท่านผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวจะประกาศรายชื่อท้ายรายการเลยจะมีโอกาสนะคะได้รับครูพระบารมีศรีวลีเตโชชัยหรือว่าหลวงพ่อเบิ้มนี่แหละค่ะที่จะให้คุณผู้ชมได้กลับไปบูชากันนะ3ท่านผู้โชคดีจะเป็นใครต้องรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะคะตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่าค่ะมาเลยครับท่านผู้ชมครับคุณช่อทิพย์มีกรรมอะไรคะขอลายเซ็นด้วยช่อทิพย์นะฮะในสภาวะณตอนนี้นะกูอยากให้คุณช่อทิพย์เนี่ยนะฮะเสริมนะฮะใช้วิธีเสริมด้วยกันเพราะทุกคนเนี่ยมีสภาวะกรรมเป็นเบื้องต้นอยู่แล้วดังนั้นเมื่อเรารู้สภาวะกรรมนี้นะฮะจะเกิดขึ้นตอนนี้หรือว่าอนาคตจะเกิดขึ้นก็ตามเราพยายามสร้างภูมิคุ้มกันความดีเอาไว้ด้วยกรรมฐานสมาธิแนะนำมานั่งกสิณไฟเตโชธาตุดีที่สุดนะครับคุณช่อทิพย์แล้วก็ไรเซ็นนี้จะมอบให้คุณช่อทิพย์นะครับใครสนใจตอนนี้ยังมีพื้นที่เหลืออยู่นะในการอบรมกสิณไฟนะคะก็สามารถที่จะโทรเข้ามาสอบถามกับทางทีมงานได้ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณอารยาขอลายเซ็นค่ะครับได้เลยครับมาช่วยอย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าติดสแตมป์จากหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการกันด้วยนะคะครับคุณอารยานะครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณทรงพลขอลายเซ็นค่ะได้เลยครับทุกท่านตอนนี้ให้ความสนใจเรื่องราวของศาสตร์ลายเซ็นอย่าลืมนะคะใครยังไม่มีหนังสือลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตหาซื้อได้นะ C1 Book ทั่วประเทศแต่บางสาขาอาจจะหมดไปแล้วใช่ครับต้องสั่งนะฮะท่านผู้ชมสั่งแล้วก็รับไปแล้วก็ท่านใดที่เจอผมนะฮะเอาลายเซ็นมาให้เซ็นนะครับไม่ว่าจะนั่งกสิณไฟเตโชธาตุหรือว่ากิจกรรมพิธีกรรมหลากหลายวัดหลากหลายสถานที่ที่ไปเจอกันนะฮะน้อมนำมาได้เลยผมก็จะมอบให้นะเป็นของขวัญของกำนันจากครูนั่นเองครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอนงค่ะมีแต่เคราะห์แต่กรรมเสียแต่เงินไม่จบเสียทีเมื่อไหร่จะหมดคะขอวิธีแก้ด้วยคุณอนงนะฮะต้องเว้นช่วงก่อนนะฮะการเว้นช่วงระหว่าง 2-3 เดือนนี้ให้คุณทำบุญนะฮะกับเรื่องลงศพแล้วก็หลังจาก3เดือนนั้นให้ถือนะฮะให้ถือเรื่องของการปฏิบัตินะฮะให้เวชภัณฑ์ยากับพระอาพาธ2อย่าง2สิ่งนี้ทำอย่างต่อเนื่องนะฮะมากน้อยแล้วแต่ศรัทธานะแล้วไปทำที่วัดยิ่งมีผลดีกับคุณอนงนะช่วงนี้รู้สึกว่าอะไรที่ไม่เป็นเรื่องมันก็เป็นเรื่องเข้ามาได้ฉะนั้นแล้วตั้งสตินะครับแล้วก็เสริมด้วยการกระทําที่ผมบอกมีผลดีกับคุณอนงทันทีครับ SMS ต่อมาค่ะคุณพุทธการนะขอลายเซ็นแล้วก็ถามสุขภาพได้ชื่อเพราะอย่างพุทธการนี้นะครับลายเซ็นนี้นะครับคุณจะเดี๋ยวจะมอบให้ส่วนสุขภาพก่อนพุทธการนะครับชื่อดีแล้วนะฮะก็บอกว่าร่างกายเราก็ต้องปฏิบัติเรื่องของการเจริญนะกับสมถะกรรมฐานแล้วก็เน้นเลยว่าคุณควรจะทำบุญเกี่ยวเรื่องอาสนะนะครับรองนั่งหรือว่าสถานที่ที่ท่านใดนะที่สถานที่ปฏิบัติธรรมนะคุณควรจะพิมพ์ตำรับตำราเวทมนต์พระคาถานะฮะนะถวายพระภิกษุสามเณรนะที่เรียนปริยัติธรรมก็ได้นะครับมีผลดีกับคุณพุทธการนะครับแนะนำลายเซ็นคุณพุทธการนะครับทุกท่านที่ส่ง SMS เข้ามาระบุชื่อนามสกุลนะคะแล้วก็รวมไปถึงคำถามนะส่งมาที่422-1606ได้นะคะครับลายเซ็นนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณณภาธรดวงชะตาจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรมีโชคลาภไหมคะมีลาภมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะช่วงที่ผ่านมาไม่ค่อยมีนะฮะเหมือนว่าเราเองงมเข็มในมหาสมุทรนะแต่ส่วนที่คุณณภาธรนะฮะกำลังตัดสินใจหลากหลายครั้งหลากหลายแบบเนี่ยในเวลาเดียวกันมันไม่ได้มาพร้อมนะฮะที่เราจะคิดว่าอย่างจิตอันปรารถนาคุณมันไม่ได้เลยหลากหลายครั้งที่อุปสรรคนี้เกิดขึ้นได้ทำไงดีชนะอุปสรรคด้วยความเพียรนะครับความเพียรเป็นที่ตั้งก่อนเหมือนเราเองเนี่ยเราไม่ค่อยมั่นใจตัวเองว่าจะทำอะไรสำเร็จด้วยลำแข้งแรงกายนะฮะเพราะมือคนอื่นก็ไม่ได้จะช่วยได้เท่าไหร่หรอกดังนั้นหน้าต่อนี้เป็นต้นไปนะพยายามนะฮะนั่งดวงจิตดวงใจเราแล้วก็พยายามนะฮะเอาดวงจิตดวงใจเราให้เป็นกรรมฐานสมาธิแล้วก็ให้มีความเชื่อมั่นตัวเองมากขึ้นสิ่งต่างก็จะทำให้มีโชคลาภมากขึ้นด้วยครับนะคุณณภาธรครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกิตติชาสุขภาพที่ป่วยอยู่จะหายเหมือนเดิมหรือเปล่าคะผมว่าทุเรามากกว่าเดิมนะฮะกิตติชาทุเราเบาบางมากกว่าเดิมแล้วก็ในส่วนที่คุณป่วยเจ็บเนี่ยเหมือนจะมีสิ่งอะไรที่แทรกซ้อนแต่ก็ผ่านไปแล้วณช่วงนี้นะที่เราคุยกันอยู่นะมันกำลังจะคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้นเหมือนเดิมไหมไม่เหมือนแต่ว่าดีกว่าของเก่าของเดิมที่เป็นอยู่นะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณรัฐ
วราออนโอ้ยไม่มีงานทำค่ะตอนนี้ก็ขอให้ได้งานทำครับงานเนี่ยจังหวะจากโคนบางครั้งเนี่ยรีบเร่งหามาไม่เจอครับแต่รอเวลาสักนิดนึงนะแล้วก็ไม่เลือกงานแนะนำงานเนี่ยมันจะเข้ามาก่อนเดือนเกิดแน่ๆนะครับอย่างน้อย 3-4 เดือนจากนั้นแล้วไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะฮะในส่วนที่งานไม่ทำถ้าคุณยังเดินอยู่ยังไม่ผีผามนะฮะไปหยุดนิ่งกับสิ่งที่นะมันไม่ใช่นะก็อย่าเพิ่งปล่อยไปก่อนแล้วกำลังจะได้ข่าวดีแล้วล่ะครับนะฮะรัชวราอ่อนลารัตวราอ่อนนะครับอ้าวลายเซ็นนี้เลยครับชื่อเด่นลายเซ็นต้องดีด้วยนะครับท่านไหนที่อยากจะได้รับลายเซ็นที่จะออกแบบให้ก็ส่งจดหมายแนบซองเปล่าเดี๋ยวจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่ Miracle Channel ด้วยนะคะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณกันรวีงานไม่ค่อยราบรื่นควรบูชาอะไรเสริมคะควรบูชานะฮะท้าวเวสสุวรรณนะครับแล้วก็มีโอกาสนะฮะไปขอพรพระธาตุเจดีย์ประจำปีเกิดตัวเองยิ่งดีเลยฮะจะได้เป็นบุญน้อมนำส่งเสริมเติมเต็มให้กับชีวิตที่มีความสว่างสวยและลื่นไหลในที่สุดนะครับกันรวีกับไรเซนนี่แหละครับทุกท่านนะคะที่ส่ง SMS เข้ามามีโอกาสลุ้นนะ3ท่านผู้โชคดีนะคะเดี๋ยวประกาศรายชื่อท้ายรายการกันเลย SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณมณีครับการค้าขายไม่คล่องค่ะครับการค้าขายไม่คล่องเอ๊เป็นเพราะอะไรนะฮะมณีก็ถามอาจารย์มานะครับมณีอย่างงี้นิดนึงนะในจังหวะของคุณเนี่ยสินค้าเหมือนเราเองอาจจะต้องนะฮะปรับประยุกต์นะเดินสักนิดนึงแล้วก็เน้นเรื่องการบริการด้วยของคุณเนี่ย2สิ่งเนี่ยกำลังจะต้องเข้ามาพร้อมๆกันถ้าคุณคิดว่าค้าขายไม่คล่องแล้วก็อยู่กับที่เฉยๆนะครับโดยไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปนะฮะมันลังแต่จะทำให้ลูกค้าเก่าหรือว่าลูกค้าขาจรเนี่ยน้อยลงนะฮะแต่ผมว่ามันจะภาวะเรื่องเศรษฐกิจในช่วงนี้ก็ตึงๆด้วยฉะนั้นอะไรที่เติมเต็มเข้ามาสักนิดนึงอาจจะไม่ใช่ของถนัดแต่ก็ยังทำที่เป็นเม็ดเงินได้แล้วพยายามแพ็คทีมกับเพื่อนนะกับมิตรรู้ใจนะฮะลองหาสินค้านะที่ไม่ใช่ของเดิมๆนะโดยเฉพาะถ้าเป็นค้าขายอาหารการกินไม่เวิร์คครับในช่วงนี้แต่ถ้าเป็นเรื่องของเสื้อผ้าอาภรณ์หรือแม้แต่การให้การด้านบริการตัวอื่นที่เป็นงานด้านบริการไปได้คล่องไปได้ดีขึ้นมากกว่าเดิมนะครับมณีกับไรเซนนี้นะผมจะแนะนำให้คุณนะฮะมีความมั่นใจแล้วก็มีความรุ่มไหลเรื่องการเงินโดยเฉพาะการเซ็นที่มีธาตุลมเป็นฐานบนแต่อย่าลืมนะฮะไรเซนดีคิดดีทำดีมีชัยไปฝากครึ่งครับ SMS ต่อมาค่ะคุณสุภาพการเงินติดขัดค่ะโชคลาภก็มีน้อยอยากจะมีคู่ด้วยดีครับยินดีด้วยนะถ้ามีคู่นะสุภาพบางทีเนี่ยการอยู่คนเดียวอาจจะเป็นมิตรภาพที่ดีสำหรับเฉพาะตัวนะครับถ้าเรามีมาเหมือนมีความกังวลแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราคิดว่าความกังวลนั้นจะตายกลายเป็นปัญหาที่สุดนะฮะบางครั้งการอยู่คนเดียวก็มีผลดีเหมือนกันนะฮะแต่ถามว่าการเงินจะดีขึ้นไหมดีฝันนี้อีกครับหลังจากเดือนเกิดนะประมาณสัก2อาทิตย์ตรงนั้นเลยครับโชคลาภยังไม่ค่อยมีเท่าที่ควรสุภาพครับไรเซ็นคุณผู้ชมที่ส่ง SMS เข้ามานะคะมีโอกาสนะได้เป็นผู้โชคดีกันเดี๋ยวท้ายรายการจะได้ประกาศรายชื่อกันด้วยแล้วก็อย่าลืมส่งจดหมายแนบซองเปล่าจะตามจ่าหน้าซองถึงตัวเองกลับในรายการด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณอธิชนเจ็บป่วยบ่อยการงานชะงักภาระหนักโอ้ช่วยแนะนำด้วยค่ะอาจารย์แย่จริงๆมันเหนื่อยนะคือสภาวะจริงๆเนี่ยเราก็พยายามนะแก้ไขมาพอสมควรแล้วในการป่วยเจ็บของคุณเนี่ยเป็นการป่วยเจ็บที่รักษาแบบไม่หายแล้วพอป่วยแล้วปุ๊บเนี่ยในสภาวะความเครียดมันเกิดขึ้นงานนะฮะมันไม่ใช่ทุเลาเลยนะฮะมันมีแต่รังแตกมากขึ้นมากขึ้นฉะนั้นบางครั้งหยุดอะไรสักอย่างนึงดูแลสุขภาพอย่างเต็มที่แล้วก็งานหนักๆเนี่ยพยายามด้วยเลยครับว่าพยายามอย่าให้ใช้กำลังเกินตัวคุณทำงานกำลังเกินตัวก็คือพูดง่ายว่ามีกำลังขนาดนี้แต่ความพยายามมันเยอะมันก็ทำให้ร่างกายอ่อนล้าและรวยแรงขึ้นนะฮะการงานก็จะนักและติดขัดเรื่อยๆภาระที่เกิดขึ้นนี้ผมแนะนำเลยว่ามีโอกาสนะฮะปรับเปลี่ยนเรื่องงานทันทีเลยมันไม่คุ้มค่านะฮะถ้าเราลังแต่ลงไปอย่างนั้นนะครับนี่แต่ป่วยแต่เจ็บแล้วก็บางครั้งเนี่ยไอ้ปัญหาซ้ำซ้อนของเก่าเนี่ยมันยังมาทำให้คุณเครียดด้วยอภิชนเชื่อผมครับหยุดสักนิดนึงดูแลสุขภาพสักหน่อยดียิ่งเลยครับนะฮะอภิชนครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวในช่วงหน้านะคะยังสามารถส่ง SMS เข้ามาลุ้นเป็นผู้โชคดีกันได้อยู่นะรวมไปถึงตำราความเชื่อโบราณนะคะวันนี้กับคาถาบูชาเท้าหิรัญนาสูรเป็นอย่างไรในช่วงหน้ากลับมาฟังจากอาจารย์พักกันสักครู่ค่ะ